รีกรีสวัสดีท่านผู้เจริญพ่อใหญ่โอมมาแล้วครับลิสเรื่อยเปื่อยมาสเตอร์ดูเอล EP 134วันนี้มากับเด็กเมลฟี่เป็นอาคิไทรวมมิตรสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยขนปุกปุยน่ารักมีแนวทางการเล่นหลักๆคือการกระโดดขึ้นมือเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์ต่างๆเช่นหยิบมอนขึ้นมือสเปย์มอนสเตอร์และเอ็กเซลซิงโครถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างและนี่ก็คือเด็กลิสต์คร่าวๆของเรานะครับอันดับแรกก็มาดูกันในส่วนของ Extra Deck กันก่อน Hero of the Arc Light ใส่มา2ใบใบนี้มีเอฟเฟคเนเกตโดยการสังเวยตัวเองจากฟิวและมอนสเตอร์ทุกใบที่ถูกส่งจากมือหรือเมนเด็กลงสู่ศาลจะถูกรีมูฟแทนแล้วก็เอสมอนสเตอร์ของเราครับเมอร์รี่เมลฟีถ้าใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษออกมาเราสามารถเลือกการ์ด1ใบในฟิลเอาการ์ดใบนั้นขึ้นมือเอฟเฟคที่2ก็คือถ้าอีกฝ่าย normal หรือสเปย์มอนสเตอร์ออกมาเราสามารถนำการ์ดใบนี้กลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กเพื่อที่จะสเปย์มอนสเตอร์ติดชื่อเมลฟีที่เป็นเอ็กซิสมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เมลฟีออฟเดอะฟอเรสต์เราสามารถถอด1เพื่อเสิร์ชเมลฟีการ์ดจากเด็กขึ้นมือส่วนเอฟเฟกต์ที่2ช่วยในการเนเกตครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เมลฟี่ในฟิลของเราถูกนำกลับขึ้นมือเราสามารถเลือกมอน1ใบในฟิลอีกฝ่ายใบนั้นจะตีไม่ได้และเอฟเฟกต์จะถูกทำให้เนเกตเมลฟี่มัมมี่เทิร์นละครั้งควิกเอฟเฟกต์เราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าในมือหรือในฟิลนำมาเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดใบนี้ได้และการ์ดใบนี้จะได้รับเอฟเฟกต์ตามจำนวนวัตถุดิบเอ็กซีดดังนี้ถ้ามีมากกว่า3การ์ดใบนี้จะไม่ตายจากแบทเทิลถ้ามีมากกว่า4เราจะไม่ได้รับแบทเทิลดาเมจที่เกี่ยวพันกับการ์ดใบนี้และถ้ามากกว่า5เมื่อมีการประกาศโจมตีที่เกี่ยวพันกับการ์ดใบนี้และอยู่ในสภาพตั้งตีเราสามารถทำดาเมจไปยังอีกฝ่ายตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ Joy Us Melfi เราสามารถถอดวัตถุดิบ Exit 1ใบจากการ์ดใบนี้และมอนสเตอร์ติดชื่อ Melfi ทุกใบจะสามารถตีอีกฝ่ายได้โดยตรงในช่วงของเทิร์นอีกฝ่ายเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสของเรา1ใบเอาการ์ดใบนั้นกลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กและหลังจากนั้นเราสามารถสเปย์มอนสเตอร์เวล2หรือต่ำกว่าที่เป็นมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าจากสุสานของเราออกมาตามจำนวนวัตถุดิบเอ็กซิสของการ์ดที่เรานำกลับเข้าไปข้างต้นของสามัญประจำบ้าน DY Arsenal Double A ชุด Sky Thunder Super Star Slayer Typhon Sky CrisisNightmare Phoenix น้อง SP Little Knight Moon of the Close Heaven เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมที่ลูกศรการ์ดใบนี้ชี้ไปหาในเทิร์นนี้ถ้าเราจะขึ้นมอนลิง5เราจะสามารถนำการ์ดที่เลือกข้างต้นมาเป็นวัตถุดิบได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ควบคุมมันก็ตาม Apollosa Bow of Goddess Underworld Goddess of the Close World Cosmic Tree Ermistil เพราะว่าพลังของเมลฟี่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็เลยเอาใบนี้มาเป็นล่มโพล่มไซให้กับเมลฟี่ของเราถ้าอีกฝ่ายสเปย์มอนสเตอร์ออกมาในช่วงเมนเฟสเราจะได้รับไลฟ์พอยต์เพิ่มตามพลังโจมตีการ์ดนั้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยควิกเอฟเฟกต์1ครั้งต่อเทิร์นเราสามารถจ่ายพอยต์ 1,000 สูงสุด 3,000 เพื่อที่จะเอามาปั๊มพลังให้กับการ์ดใบนี้ต่อไปเป็นส่วนของเมนเด็กครับเริ่มกันที่เมลฟี่เพลย์เฮาส์ถอดวัตถุดิบเอ็กซิสมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าในฟิลของเรากี่ชิ้นก็ได้หลังจากนั้นเลือกการ์ดอีกฝ่ายตามจำนวนที่ถอดไปเอาการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือและหลังจากนั้นมอนสเตอร์เอ็กซิสของเราทุกใบจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ตามจำนวนวัตถุดิบที่ถอดออกไปจนกว่าจะจบเทิร์นนี้เมลฟี่แท็กใบนี้ช่วยในการชุบเมลฟี่จากสุสานของเรา Cross Out Designator ขอใบเดอะเกรดเมลฟี่สเตลลิงคอนเทสโชว์มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าในมือของเรา1ใบเพื่อที่จะเสิร์ชเมลฟี่จากเด็กขึ้นมือที่มีชื่อต่างกันกับการ์ดที่โชว์ไปในช่วงเริ่มต้นแบทเทิลเฟสโผล่เมลฟี่กี่ตัวก็ได้และหลังจากนั้นมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายทุกใบจะถูกลดพลังโจมตีตามจำนวนผลรวมพลังโจมตีป้องกันของเมลฟี่ในมือเราที่โชว์ไปข้างต้นเมลฟี่ไฮแอนด์ซิกถ้ามอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าของเรากำลังจะตายจากเอฟเฟกต์การ์ดการ์ดใบนั้นจะไม่ถูกทำลายเราสามารถเอามอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าจากสุสานของเรา3ใบที่มีชื่อต่างกันสับเข้าไปในเด็กเพื่อจั่วการ์ด1ใบ Obedient Sakuถ้าเราไม่มีมอนสเตอร์สามารถสเปย์การ์ด3ใบที่เป็นเผ่าสัตว์ป่าชนิดการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟคที่มีชื่อต่างกันจากเด็กได้แต่การ์ดเหล่านั้นจะถูกทำให้เอฟเฟคไร้ผลและถูกทำลายในช่วงเอ็นฟิตและในเทิร์นนี้เราจะถูกล็อกสเปย์ให้ลงได้แค่มอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าเท่านั้นพอตออฟอาวาไลซับมอนสเตอร์5ใบกับเข้าเด็กเพื่อจั่ว2ใบนิบิรูเดอะไพรมอลบีอิงน้องอุระระโกสออเกอร์สโนว์แรบบิท
เมลฟี่พินนี่ถ้ามอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าที่เราควบคุมถูกนำขึ้นมือในเทิร์นนี้นอกจากการ์ดใบนี้เราสามารถสเปย์การ์ดนี้จากมือได้หลังจากนั้นทำการเอ็กเซลซิงโครโดยใช้การ์ดใบนี้ในฟิวและมอนสเตอร์เมลฟี่อีกหนึ่งใบในมือของเราได้แล้วก็เอฟเฟกต์จากสู่สารครับในช่วงเอ็นเฟสเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซิสให้กับมอนสเตอร์ที่เป็นเผาสัตว์ป่าได้และที่เหลือนี่ก็จะเป็นมอนสเตอร์เมลฟี่ที่ไม่ใช่จูนเนอร์ครับมอนสเตอร์เมลฟี่ที่ไม่ใช่จูนเนอร์ทุกใบจะมีเอฟเฟกต์ที่เหมือนกันอยู่2อย่างก็คือ 1. ในช่วงเอ็นเฟสสามารถสเปย์การ์ดใบนี้ออกมาจากมือได้ 2. ถ้ามอนสเตอร์อีกใบ normal หรือสเปย์หรือตีมาที่การ์ดใบนี้เราสามารถเอาการ์ดใบนี้ขึ้นมือได้และหลังจากนั้นก็จะเป็นเอฟเฟกต์ส่วนตัวของแต่ละใบนะครับอย่างเช่นไอจิงโจ้ใบนี้เมลฟี่วอลลี่หลังจากที่เอาขึ้นมือเราจะสามารถสเปย์มอนสเตอร์ท้องใบที่ติดชื่อเมลฟี่จากเด็กที่มีชื่อต่างกันได้ของโคตรดีครับใบนี้ใส่มา3ใบไอโพนี่หลังจากที่เอาขึ้นมือเอฟเฟกต์ก็คือสามารถหยิบมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเวล2หรือต่ำกว่าจากสุสานขึ้นมือได้เมลฟี่ปั๊ปปี้หลังจากที่นำขึ้นมือใบนี้จะช่วยในการสเปย์มอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเวล2จากเด็กใดแล้วก็ไอ้ส้มครับหลังจากที่ถูกนำขึ้นมือเราจะสามารถเสิร์ชมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าจากเด็กขึ้นมือได้ฮอปเอียร์สควอดอนในช่วงเมนเฟสอีกฝ่ายเลือกมอนสเตอร์1ใบในฟิลของเราสเปย์การ์ดใบนี้จากมือและหลังจากนั้นทำการเอ็กเซลซิงโครได้เลยคาราโทสะมิสติคอลบีซอฟฟอเรสถ้าการ์ดใบนี้สเปย์ออกมาด้วยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าเราสามารถแทร็กเก็ตการ์ด1ใบในฟิลทำลายการ์ดใบนั้นได้แม็กซี่ใส่มา3ใบและปิดท้ายด้วยเมลฟี่ดับบี้เด็กที่ดีต้องมีมอนเหลืองครับท่านผู้เจริญหลังจากนี้จะเป็นการดูเอลฮาตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูรีเพย์กันเลยสวัสดีเกมที่1ครับรอบนี้เราก็ได้เริ่มก่อนอีกฝ่ายเปิดด้วยโอบีเดียนสเปย์ออกมาเป็นไอโพนี่ไอส้มแล้วก็อุ๋งอุ๋งครับทำการขึ้นเป็นเอ็กซีดเรียกเป็นเมลฟี่ออฟเดอะฟอเรสต์ทำการเสิร์ช1ใบขึ้นมือเราก็เลือกเป็นสแตลลิงคอนเทสใช้เอฟเฟกต์สแตลลิงคอนเทสทำการเปลี่ยนมือหยิบ1ใบเป็นไอจิงโจ้ครับจบเทิร์นกันไปเลยสเปย์ออกมาในช่วงเอ็นเฟสเป็นไอจิงโจ้และเป็นเทิร์นที่2ของอีกฝ่ายครับเด็กที่เขาเล่นก็คือเด็กพังนั่นเองเราก็เปิดด้วยไอจิงโจ้ครับเพื่อที่จะใช้เอฟเฟกต์เนเกตของ Melty of the Forest ทำการเนเกตเอฟเฟกต์แล้วก็ห้ามตีด้วยอีกฝ่ายก็เข้าสู่ Battle Phase ครับเราก็โชว์1ใบให้เขารู้ว่ามีวอลตี้และอีกฝ่ายก็จบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นที่3ของเราเปิดด้วย Forest ทำการเสิร์ชขึ้นมือเป็น High End C จากนั้นขึ้นเป็นลิงก์2 Moon of the Close Heaven ลิงก์ไปที่เซอามินของอีกฝ่ายและหลังจากนั้นครับเรียกออกมาเป็นล่มโพล่มใส่ประจำเด็กนี้ Cosmic Tree a Mistril ใจพ้อยไป 3,000 และเข้าสู่ Battle Phase เลยไหมยังก่อนตัว1ใบได้เป็นคอบายเดอะเกรฟทำการตีด้วย Cosmic Tree ครับและในช่วง End Phase นี้ก็สเปย์ออกมาเป็นไอจิงโจ้ครับจบเทิร์นและเป็นเทิร์นที่4ของอีกฝ่ายครับเรียกออกมาเป็นสลัมมันเกรดกาเซลโม1ใบครับแล้วก็สเปย์ออกมาแบบพิเศษเราก็ทำการปั๊มไลฟ์พอยต์กันไปจากนั้นเมื่อมีการสเปย์มอนสเตอร์เอฟเฟกต์ของไอโบก็ทำงานทำการสเปย์ไอไตจากเด็กออกมาแบบพิเศษและด้วยเอฟเฟกต์ของไอไตมันจะช่วยเล็งยิงการ์ด1ใบในสนามของเขาเราก็เล็งเป็นไอกาเซลอีกฝ่ายก็เลยเข้าสู่บัตเทิลเฟสครับเหมือนจะลาโลกไปแบบสมัครใจจบแล้วครับเกม1สวัสดีเกม2ครับรอบนี้เราก็ยังคงได้เริ่มก่อนอีกฝ่ายเหมือนเดิมเปิดด้วยสเตลลิงคอนเทสส่งไอ้ส้มกับเข้าไปในเด็กแล้วก็หยิบลับบี้ขึ้นมือหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกต์ของโอบีเดียนครับสเปย์มอนสเตอร์ออกมา2ใบนำไปขึ้นเป็นเมลฟี่ฟอเรสต์ถอดวัตถุดิบเอ็กซิส1ใบเสิร์ชขึ้นมือเป็นเมลฟี่แท็กเพื่อที่จะรอชุบไอ้จิงโจ้ในเทิร์นของอีกฝ่ายและในเทิร์นที่2นี้เราก็ทำการชุบออกมาเป็นไอ้จิงโจ้ครับอีกฝ่ายก็แปลเป็นเวทฟิลด์ดาร์กเวิลด์ทำการทิ้งมือแล้วก็เริ่มรำคอมโบเปิดด้วยทิปเปิลแท็กติกทาเลนต์แต่ก็โดนเราเนเกียดด้วยน้องอุระระเปิดด้วยการ์ดแดงเจอร์ครับสเปย์ออกมาเป็นมอสแมนและเข้าสู่บัตเทิลเฟสครับแล้วก็เปิดด้วยสเตลลิงอีกฝ่ายก็เปลี่ยนใจไม่ตีเราพร้อมกับเข้าเมนเฟส2อันเชิญเอ็กซีดออกมาเราก็ไม่รอช้าเปิดด้วยไอ้ส้มเสิร์ช1ใบขึ้นมือเป็นอุ๋งอุ๋งเพื่อที่จะเนเกียดเอ็กซีดของอีกฝ่ายด้วยเอฟเฟกต์ของฟอเรสต์และหลังจากนั้นเราก็
ทำการ Excel Synchro ในทันทีทันใดครับสถานการณ์นี้เราจำเป็นที่จะต้องเรียกออกมาเป็น Hero of the Arc Light เพราะเพียงแค่เรามีลูกชิ้นใบนี้การทุกใบที่เป็นมอนสเตอร์ที่จะตกจากเด็กหรือจากมืออีกฝ่ายจะถูกรีมูฟแทนบอกได้เลยครับว่ามึงซวยครับมึงเจอกูเปิดด้วยแจ็คกะโลกครับแต่ก็ถูกรีมูฟออกจากเกมไปเล่นไม่ได้แบบนี้เขาก็เลยต้องกดยอมแพ้กันไปเลยเข้าสู่เกมที่3ของเราในเทิร์นนี้ก็เรียกออกมาเป็นไอจิงโจ้ครับแล้วก็สเปรย์เป็นไอส้มในช่วงของอินเฟดเอเกก็ทำการเปิดด้วยฟูริชเบอร์เรียลครับทิ้งเป็นกระดาษเรนโบว์แล้วก็เสิร์ชขึ้นมือ2ใบเป็นพรีเต่าแล้วก็สแตนด์อัพเซนจูเรียนทำการแปะเป็นเวทฟิลครับเราก็ไม่รอช้าทำการเอ็กเซลซิงโครในทันทีทันใดเป็นฮอปเอียสควอดอนเรียกออกมาครับเป็นลูกชิ้นเฮโร่ออฟเดอะอาร์คไลท์เขาก็ทำการเปิดด้วยน้องไพเมนล่าครับเมื่อมอนสเตอร์ถูกอันเชิญออกมาเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของไอจิงโจ้สเปมอนสเตอร์เมลฟี่2ใบออกมาจากเด็กเลือกเป็นไอส้มกับไอโบและในช่วงแบทเทิลเฟสนี้อีกฝ่ายตีมาด้วยน้องไพเมนล่าเราก็ไม่รอช้าทำการเอ็กเซลซิงโครเรียกออกมาเป็นเมอรี่เมลฟี่และเฮียแกก็จบ Battle Phase ครับในช่วงเมนเฟส2เรียกออกมาเป็นน้องทรูเดียเราก็เลยเปิดด้วยเอฟเฟคของไอ้ส้มในเชนที่1แล้วก็ตามด้วยเอโบในเชนที่2และขึ้นเป็นเชนที่3ด้วยเมอร์รี่เมลฟี่สเปรย์ออกมาแบบพิเศษเป็น X ที่มีเอฟเฟครอนในเกตอีกฝ่ายแล้วก็เรียกออกมาเป็นกระต่ายครับเพื่อที่จะรอยิงเวทฟิลของเขาอีกฝ่ายก็เลยกดยอมแพ้กันไปเลยในที่สุดก็เดินทางกันมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับช่วงนี้ท่านใดสนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องของเราตอนนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วเด้อมาพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่คนหล่อเท่เท่านั้นใช้ได้เครดิตต้นคลิปและสิทธิการดูวิดีโอก่อนชาวบ้านชาวช่อง20บาทโคตรคุ้มครับท่านผู้เจริญในเกมที่4นี้เราก็เจอกับเด็กแบ็คเมจิกเชียนครับทำการเปิดด้วยเอนจิ้นทอยบ็อกซ์ทอยบ็อกซ์ก็เป็นอีก1เอนจิ้นครับที่ถ้าได้เอามาเล่นคู่กับ Magician Show มันจะเป็นอะไรที่คุ้มมากเพราะเฮียเกียจะสามารถจั่วการ์ดได้2ใบแล้วก็ได้มอนสเตอร์2ใบมาเล่นแบบฟรีๆเรียกออกมาเป็นทอย2ใบครับเอฟเฟคของไอโซเจอร์ก็จะช่วยในการเสิร์ช1ใบที่เป็นธาตุแสงและอีกฝ่ายก็จบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นของเราครับทำการเปิดด้วยสเตลลิ่งคอนเทสเสิร์ช1ใบขึ้นมือเป็นไอจิงโจ้แล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยและในช่วงเอ็นเฟสนี้เฮียเกียก็เปิดด้วยอีเทอร์โนทำการอัญเชิญแบบพิเศษแบ็คเมจิกเชียนแล้วก็ตามด้วยเมจิกเซอร์เคิลเล็งรีมูฟมาที่ไอจิงโจ้ของเราและซ้ำมาอีกทีด้วยอินฟินิตอิมเปอร์มานเดนเหมือนจะเปิดทิ้งไปเพราะว่าอยากใช้โซนเวทกับดักในเทิร์นถัดไปและเข้าสู่เทิร์น3ครับเฮียเกียก็เปิดด้วยทอยบ็อกซ์เช่นเคยแล้วก็ตามด้วยเมจิกเชียนโซทำการจั่วการ์ด2ใบขึ้นมือแบบไม่เกรงใจใครแล้วก็สเปมอนออกมาแบบฟรีๆครับเรียกออกมาเป็นน้องคาเดเชียใช้เอฟเฟคคาเดเชียทำการฟิวชั่นด้วยมอนสเตอร์พาวจอมเวทที่มีชื่อต่างกัน5ใบครับเรียกออกมาเป็นควินเต็ดเมจิกเชียนทำการบึ้มสนามของเราแล้วก็เปิดด้วยอีเทอร์เนลโซครับสเปย์ออกมาเป็นแบ็กเมจิกเชียนแต่เราก็มีนิบิรุเดอะไพรมอลบีอิงอยู่แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยแบ็กเมจิกเชียนอีกฝ่ายที่มีอีเทอร์เนลโซอยู่มันจะไม่รับผลเชี่ยอะไรเลยและควินเต็ดเมจิกเชียนของอีกฝ่ายก็ใช้ย่อยนะครับมีเอฟเฟคห้ามโดนสังเวยรู้สึกได้ถึงความชิบหายอีกฝ่ายสเปย์ออกมาเป็นมหาดสามไรยังมีแบนเดดฟิวชั่นในมืออีกใบเรียกออกมาเป็นลูกพี่ลูเบเลียนเดอะเซียริงดราก้อนทำการทิ้งมือไป1ใบครับเพื่อที่จะอัญเชิญฟิวชั่นกันต่อไปเรียกออกมาเป็นมิเรเจตไอซ์เบลดดราก้อนเล็งรีมูฟมาที่นิบิรุเดอะไพรโมบีอิงของเราแล้วก็ทำการปิดเกมด้วยแบ็คเมจิกเชียนแอนิเมชั่นสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวเจ๋งครับเกม4และเป็นเกมที่5ครับรอบนี้เราก็เจอกับเด็กซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรเปิดด้วยเฮฟวี่ซามูไรจากเพนดูลัมสเกลเราก็ขัดด้วยน้องโกสออคเกอร์สโนว์แรบบิททำการยิงไปที่โซนเพนดูลัมแต่มันก็มีอีกใบครับเรียกออกมาเป็นซามูไรเขียวใช้เอฟเฟกต์ซามูไรเขียวชุบซามูไรแดงออกมาแล้วก็นำไปขึ้นเป็นซิงโครเวล6เรียกเป็นออก้านำไปขึ้นเป็นซิงโครเวล8กันต่อไปครับแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นที่2ของเราครับเรียกออกมาเป็นไอโบและเปิดด้วยเมลฟี่สเตลลิ่งคอนเทส
หยิบหนึ่งใบขึ้นมือเป็นไอจิงโจ้เข้าสู่กระโทกเฟสครับตีด้วยไอโบอีกฝ่ายก็สเปรย์ออกมาเป็นออก้าหลังจากที่เฮียแกสเปรย์มอนสเตอร์ออกมาเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของไอโบทำการสเปรย์มอนสเตอร์จากเด็กออกมาแบบพิเศษครับเป็นไอกระต่ายแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของกระต่ายเล็งยิงไปที่โซนเพนดูลัมของอีกฝ่ายและหลังจากนั้นใช้เอฟเฟกต์ของเมลฟี่เพนนี่ทำการอัญเชิญซิงโครครับเรียกออกมาเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กเมรี่เมลฟี่และทำการตีไปที่ลิงครับในช่วงเอ็นเฟสนี่ก็ไม่ลืมที่จะสเปรย์ออกมาเป็นไอจิงโจ้ตัดภาพมาที่เทิร์น3อีกฝ่ายเปิดด้วยเพนดูลัมสกิลเราก็ขึ้นเชน1กับเชน2ครับเพื่อที่จะสเปรย์ออกมาเป็นเมลฟี่ออฟเดอะฟอเรสต์มีเอฟเฟกต์รอเนเกตอีกฝ่ายแบบตึงๆแล้วก็เรียกเป็นไอโบกับไอส้มหลังจากนี้เราก็ปล่อยให้อีกฝ่ายเขาขึ้นเป็นเอสมอนสเตอร์กันไปครับซิงโครเป็นซุปเปอร์เฮฟวี่ซามูไรเวล12แล้วก็ขึ้นเชน2เชน3เป็นไอโบกับไอส้มครับและเมื่อมีมอนสเตอร์เมลฟี่ถูกนำขึ้นมือเราจะได้เนเกตมอนสเตอร์อีกฝ่ายได้เลยทันทีและเราจะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ทำการเอ็กเซลซิงโครเรียกเป็นลูกชิ้นคนดังออกมานอนยิ้มเสิร์ชขึ้นมือเป็นธนูครับทำการอัญเชิญเพนดูลัมออกมาจากนั้นอัญเชิญเป็นซิงโครเวล8เปิดด้วยธนูเราก็ไม่รอช้าขัดด้วยคอบายเดอะเกรฟกันไปและเฮียเกตก็ขึ้นเป็นเชนที่3ครับด้วยซิงโครเวล8เราก็ไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์อะไรแต่กูเนเกตไว้ก่อนและทำลายมันทิ้งไปครับท่านผู้เจริญยังเกตจะเอาอะไรมาชนะฉันอีกฝ่ายเข้าสู่บัตเทิลฟีลด์ครับเราก็เปิดด้วยองค์เพื่อที่จะทำการขึ้นซิงโครแล้วก็เตะมอนเอสมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายกลับเข้าไปในเด็กแต่อีกฝ่ายก็ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจกันก่อนจบแล้วครับกับเด็กเมลฟี่ของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับช่วงนี้ท่านใดจะซื้อของผ่าน Shopee ก็ฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ก่อนไปซื้อด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุครับสาธุเด็กเมลฟี่เห็นตัวเล็กๆก็เตะมึงขึ้นมือได้นะครับเต็ม10見つけた知らない場所で静寂の中で君の声が聞こえた砕けた夢の中で君を見つけた流れるようなささやきの中で君の笑顔は風の中の幻痛みの始まりという歌